แต่นัดสุดท้ายที่ห้ามหลุดก็คือ1610เราเป็นฐานเก่านะครับถ้าหลุดใต้1610แบบชัดๆในสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เนี่ยย่อมหมายความว่าความเสี่ยงกันที่จะกลายฐานลงเนี่ยจะมีความเป็นไปได้มากหรือสูงมากเลยนะครับถ้าเซ็ตของเราหลุดใต้1610ครับเซ็ตเองเนี่ยมีการย่อตัวครับโดยจนเช่นเดียวกันนะครับแต่การย่อขึ้นไปชนมาใต้เดิมใกล้ๆ1590แล้วก็ปรับตัวลงมา3วันต่อเนื่องเลยนะครับเป็นการขึ้นใกล้ๆโอเวอร์ใกล้ยอดเดิมแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับวันนี้ถือว่าเป็นการปรับตัวลงแรงอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นการปรับตัวจนหลุดแนวรับค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันนะครับตอนนี้เราไปที่1622เนี่ยมันใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10 25วันเลยนะครับเรียกว่าลงเร็วกว่าดาวโจนส์อีกนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะลุ้นแนวรับถัดไปจะเป็นรับค่าเฉลี่ย75วันแถว1618กับ1616นะว่าจะได้เงินเราเห็นหรือเปล่านะครับแต่รับใกล้สุดแต่รับสุดท้ายที่ห้ามหลุดก็คือ1610เราเป็นฐานเก่านะครับถ้าหลุดใต้1610แบบชัดๆในสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เนี่ยย่อมหมายความว่าความเสี่ยงกันที่จะกลายฐานลงเนี่ยจะมีความเป็นไปได้มากหรือสูงมากเลยนะครับถ้าเซ็ตของเราหลุดใต้1610ครับต้องบอกว่ามีความคล้ายคลึงกับดาวโจนส์ในแง่ที่ว่ามันยืนเหนือค่าเฉลี่ยปีขึ้นมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้นสัปดาห์นี้ไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันเป็นแท่งแดงยาวลงมาคุณเรียกว่าณวันพุธเนี่ยเปรียบเทียบต้นสัปดาห์แล้วเนี่ยมันปรับตัวลงมาเมื่อเทียบเปรียบเทียบกับตอนต้นสัปดาห์นะครับแล้วกราฟระดับนี้ก็เป็นโซคาสติกเคตัดใต้ดีสัปดาห์แรกนะครับก็เป็นช่วงการปรับตัวหรือพักตัวคล้ายๆกับดาวโจนส์แต่ก็ตามต่อเลยครถั้บาเรามาดูภาพนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ก็คือความหวังเนี่ยคงจะไปหวังเลยว่าไอ้ตัวกองทุนจะช่วยเพราะกองทุนเนี่ยซื้อมาไม่กคี่รัวบันก็ขายต่อแล้วนะครับไอ้คนที่ช่วยคือต่างชาติแหละนะครับต่างชาติยังซื้อสุทธิต่อเนื่องไปหลักพันล้านเนี่ยเซ็ตก็จะถูกดึงให้ตีกลับขึ้นมาได้นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีหน่อยที่ต่างชาติเริ่มซื้อกลับแล้วนะครับพันกว่าล้านถ้าพรุ่งนี้มีการซื้อต่อเนื่องไปหลักพันล้านอีกแล้วซื้อได้เก่งจนต่างชาติซื้อจนชนะกองทุนและรายย่อยได้เนี่ยก็ทำให้สมาร์ทเซ็ตสามารถตีกลับขึ้นมาได้นะครับ